สถานการณ์การเมืองไปนะครับเมื่อวานนี้มีการชุมนุมกันนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศว่าจะชุมนุมไล่พลเอกประยุทธ์เป็นระยะเวลาทุกวันในวันเสาร์นะครับคุณจตุพปรปลาศัยไว้แบบนี้นะครับบอกว่าจะปลาัยไล่ประยุทธ์รวมตัวทุกวันหน้าทำเนียบจนกว่าประชาชนจะมามืดฟ้ามัวดินและเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะต้องออกไปจากตําแหน่งในระยะเวลาสามเดือนนะครับแน่นอนว่าคาประกาศราชกิจจานุเบกษาของพลเอกประยุทธ์ข้อหนึ่ง ห้ามคนรวมตัวกันเกิน20คนนั้นคงจะกลายเป็นอาวุธของพลเอกประยุทธ์นะครับในการใช้เป็นเครื่องมือห้ามชุมนุมอย่างแน่นอนดังนั้นการชุมนุมทางการเมืองถ้าเกิดก็คงจะยากมากขึ้นยังไม่ต้องรวมถึงสภาพการระบาดของเชื้อโควิดเองอีก เป็นไปได้ว่าความไม่พอใจของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์จะกลายเป็นความขับแค้นที่ไม่มีทางระบายนะครับอ,อ,อึดอัดขับคล้องใจขนาดเดียวกันศูนย์กลางของอํานาจเองก็ไม่ได้ทําตัวให้ประชาชนเคารพนับถือนะครับอากับกิริยาพลเอกประยุทธ์หัวร็อกต่อกระซิกเวลาโควิดระบา,ขาดขณะที่คนตายเป็นพันคนขับแค้นใจกันพักพลังประชารัฐกําลังจะ กลายเป็นพักซึ่งจุดน้ำมันลาดน้ำมันเข้ากองไฟเตรียมดันไพบูนิติตะวันเป็นประธานกรรมธิการแก้รัฐธรรมนูญหลังจากเคยให้ภัยบู์ เป็นประธานกรรมธิการเรื่องรัฐธรรมนูญไปรอบหนึ่งแล้วทำเ,เป็นรองประธานไปรอบหนึ่งแล้วและผลก็คือกรรมรัฐธรรมนูญนั้นไม่ได้รับการแก้ไขรอบนี้จะเอาแบบนี้อีกแล้วดังนั้นก็จะกลายเป็นการสร้างความไม่พอใจมากขึ้นไปอีกว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์อยู่เบื้องหลังความไม่พอใจนะครับการขัดขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูนนั่นก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันอารมณการเมืองรอลระอุแต่เรื่องราวของพักพลังประชารัฐยิ่งนานยิ่งฟัดกันร,ราวกับเป็น โอกาสสุดท้ายนะครับของฝูงไฮยีน่าในการจะเขมือบประเทศในการจัดสรรผลประโยชน์ในการกอบโกยงบประมาณจนถึงจุดที่พร้อมจะแหวงกัดกันเองแม้กระทั่งกับพวกเดียวกันนะครับนี่ก็คือเรื่องของพักพลังประชารัฐศึกระหว่างคุณวิรัติรัตนเศสประธานวิปรัฐบาลน,นะครับซึ่งมีคดีที่ปปชอ,อายการสูงสุดนั้นตัดสินใจส่งฟ้อง ไปยังสารดีกาแล้วนะครับในเรื่องของการทุจริตก่อสร้างฟุตซอลนะครับซึ่งมีมูลค่าหลายล้านบาทนะครับที่เพิ่งจะมีการยื่นฟ้องไปยังสารดีกานะครับผู้อำนวาตหน่งทางการเมืองและหากสารตัดสินรับฟ้องคุณวิรัตและพวกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจะ,ะเผชิญชะตากรรมซ้ำรอยปรินาที่ตอนนี้ถูกสารนะครับรับ ฟ้องคดีจากปปชเรื่องของการผิดจริยธรรมเรื่องลูกปลาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่กลกายเป็นการเปิดศึกระหว่างคุณปรินากับคุณวิรัตเพราะคุณวิรัตในฐานะประธานวิปนั้นคุณปรินาเชื่อว่าอยู่เบื้องหลังการที่ทําให้ปรินาไม่สามารถเป็นประธานอนุกรรมธิการ งบประมาณชุดไหนได้เลยนะครับแล้วก็ออกมาวิพา์วิจารณ์คุณวิรัติอยังดูดเดือดด้วยการใช้แฮชแท็กต่างๆอย่างเช่นอหวรอนะครับซึ่งไม่แน่ว่าย่อมาจากอะไรนะครับถ้าเป็นตัวแฮชแว่าพนงรอจตกมเรายังพอจะรู้ว่าพนงเนี่ยหมายถึงผู้นําที่ไม่ค่อยฉลาดแล้วเราจะตายกันหมดนะครับแต่อหวรอเนี่ยนะครับเดายากว่าหมายถึงอะไร อาจจะหมายถึงไอฮิวาหรือเปล่าหรืออาจจะหมายถึงไอนั่นไอนี่หรือเปล่าไม่ทราบคนส่วนใหญ,ญ่ในสื่อคิดว่าคุณปรินาดาคุณวิรัตรัตนเสดนะครับเรื่องของการสกัดคุณปรินาไม่ให้ดํารงตําแหน่งประธานอนุนะครับแล้วคุณปรินาก็ยืนยันว่าจริงๆที่โพสต์คือด่าคุณวิรัตเพราะคุณวิรัตเนี่ยนะครับ ทำกับคุณปรินาเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่คุณปรินาเชื่อว่าตัวเองเป็นทหารเอกของพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ในการต่อต้านทักษิณยิ่งรักธนาทรอ,อนาคตใหม่ก้าวไกลดา่าคนรุ่นใหม่ทั้งประเทศนะครับแต่ตัวเองซึ่งเป็นขุนศึก ผู้ใจประยุทธ์และประวิทย์นั้นกลับถูกสถานการณ์ที่เป็นแบบเสร็จศึกฆ่าขุนพลนะครับไม่ได้รับตําแหน่งอะไรเลยนะครับในการควบคุมงบประมาณต่างๆนะครับแล้วคุณปรีนาบอกว่าทําไมทีคุณวิรัต์เนลูกได้เป็นรัฐมนตรีแต่ยังละโมบโลบมากไม่จบเขารบคนอื่นบ้างหรือเปล่าทําไมต้องกระทืบซ้าทุกคนนะครับทำไมวิรัตรัตนเศษจะต้องให้ครอบครัวได้มาดํารงตําแหน่งทุกตําแหน่งแล้วก็จบว่าอยากให้มันาปนะครับแล้วคุณปรีนาตั้งคาถามประเด็นหนึ่งนะครับในแบบที่สื่อบอกว่า ปรินาพูดไปร่ำไห้ไปนั่นก็คือบอกว่าปรินาไม่มีวุฒิภาวะมีคดีและไม่เหมาะสมแล้วคุณวิรัตนะครับตัวเองเหมาะสมหรือไม่ในอนุกรรมการก็ประมาณมีทั้งเมียคุณวิรัต์และมีทั้งน้องเมียคุณวิรัต์ซึ่งก็มีคดีเหมือนกันแม้กระทั่งคุณวิรัตเองก็มีคดีซึ่งกําลังจะไปถึงศาลฎีกาอยู่แล้วเหมือนกันนะครับล่าสุดปรินาออกมาบอกนะครับว่าคุณวิรัตพูดประโยคหนึ่งฟังแล้วเจ็บใจที่สุดบอกว่าแค่ให้ปรินาเป็นกรรมธิการในสภาคนก็ยี้กันทั้งประเทศแล้วนะครับก็ แสดงออกถึงความไม่พอใจและล่าสุดออกมาย้ําถึงความไม่พอใจครับแคนใจอีกว่าณเวลานี้ชะตากรรมทางการเมืองของตัวเองนั้นถือว่าตกต่ําอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับการประชุมกรรมธิการเสร็จไปแล้ว5วันตอนนี้ปรีนาบอกว่าดิฉันสูญเสียหมดแล้วทุกอย่างวิรัตพยาัญาบอกว่าดิฉันเป็นเด็กในสังกัดแต่ดิฉันไม่เคยอยู่ในสังกัดใครนะครับและณเวลานี้ดิฉันเสียศูนย์แต่ไม่สูญเสียเพราะไม่เหลืออะไรให้เสียแล้วนะครับหมดเนื้อหมดตัว แทบจะเรียกได้ว่าล้มละลายทางการเมืองนะครับอันนี้คําพูดผมเองปรินาไม่ได้พูดแต่น่าจะเป็นแบบนั้นกนะ็คือโดนคดีนะครับอาจจะถูกพักการเป็นสสออย่างที่พักไปแล้วแล้วก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์อาจจะติดคุกต่างๆนานาได้นะครับและในทางการเมืองพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นรังทางการเมืองรังสุดท้ายของปรินานะครับที่ปรินาออกจากเพื่อไทยอพยพมาอยู่ฝ่ายผลเอกประยุทธ์เปลี่ยนคล้ายแบบนี้ หากหมดพลังประชารัฐก็คงจะไม่มีที่ไปประชาธิปัตย์คงไม่รับอนาคตใหม่ก้าวไกลคงไม่รับนะครับอาจจะต้องไปรวมพลังประชาชิหรือพักไทยพักดีก็ไม่ทราบได้นะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าปรินาอาจจะขอกลับไปอยู่เพื่อไทยคำตอบคือน่าจะยากนะครับซึ่งก็แปลว่าอนาคตของปรินาก็คงจะถึงการอวสานนะครับถ้าการเมืองในพลังประชารัฐยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ภายในพักพลังประชารัฐนะครับ